าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอู้คุยกันทุกเจ้าวันจันทร์นะครับถึงเจ้าวันพัฒวันนี้ก็วันพัฒวันที่8เดือนสิงหาคม2567นะครับนับวันกันติดจันทร์อังคารพุธพัฒนะครับปะกันอยู่4เจ้าในรายการเก็บข่าวมาคุยนะวันนี้เนี่ยนะครับจะป้ากันอยู่2รอบเหมือนกันแห่งรายการนึงจะเป็นช่วง11โมงนะครับเรื่องราวข่าวสารเมืองแปะก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเวลา9โมงก็เตรียมวันนี้นะครับเนาะ7-8เรื่องอยู่ด้วยกันนะสำหรับวันนี้นะครับที่จะอู้จะคุยกับพ่อแม่พี่น้องก็ได้ฟังกันโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะเมื่อวัน2วันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็นะไทยถามกันมาขอค่อนข้างที่จะนักอยู่พอสมควรนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ํานี่ถ้าเฮาติดตามกันมาตั้งแต่วันที่6เนาะแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยนะวันที่6นี่นะครับปริมาณน้ํานี่นะจะสูงนะอยู่ที่ห้วยซักเนี่ยนะครับเมื่อวันที่6นี่นะ6สิงหาคมเนี่ยนะอยู่ในช่วงเวลาเตียงนะครับเตียงถึงบ่ายโมงนะระดับน้ำนี่อยู่ที่6เมตร65เซนติเมตรนะครับ6เมตร65เซนติเมตรซึ่งมันก็เป็นระดับน้ำที่สูงนะบอกว่าพีกนะถ้าเป็นเรื่องของคลื่นเนี่ยนะครับเนาะก็บอกว่าเป็นจุดพีกอยู่ฮั่นนะครับเนาะจุดสูงสุดเนาะ 6.65 1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ลดลงนะครับนะลดลงนะแต่ว่านะครับนะบ้านเฮามาเดี๋ยวนี้ฝ่ายแม่ยมนะครับนะฝ่ายแม่ยมนี่เปิ้นมีการที่ว่าจะบริหารการน้ํานะครับเนาะล็อกน้ํากันนะล็อกเก็บไว้บ่ฮื้อบ่ฮื้อลงมานักนะครับแต่ก็ทยอยปล่อยกันลงมานะครับเปิ้นก็อ่านสถานการณ์น้ําตั้งเหนือตัวนะครับเนาะนะตั้งเจียงม่วนตั้งหยังพุ่นนะนะครับเนาะตั้งเสียบแล้วก็นะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเนาะผมพอสถิตินี่ตั้งแต่เวลา6โมงเจ้านะครับเนาะ6โมงเจ้าวันนี้นะ6โมงเจ้าวันนี้นะครับห้วยซักนี่เหลืออยู่4เมตร37เซนนะครับความสูงแล้วก็ปริมาณของน้ํานี่ 200.60 ลูกบาศก์เมตรนะที่น้ําโก่งนี่นะครับเนาะขึ้นมาสูง4เมตรนะครับ4เมตรปริมาณการไหลของน้ํา356ลูกบาศก์เมตรนะครับ356ลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็คือในส่วนของปริมาณน้ำนะครับที่มีการไหลก็อยู่ซึ่งก็เป็นการไหลของน้ำนะครับอยู่ในระดับที่ปกตินะครับเน้นย้ำกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับบอกว่าเป็นเรื่องของปกติส่วนมากเนี่ยนะครับระดับน้ำถ้าว่ามันบอกเกิดวิกฤตกระแตเนี่ยนะก็บ่อยากจะเอามาอู้นักในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าอย่างนะครับพ่อแม่พี่น้องจะแตกตื่นกันแต่ถ้าว่ามีวิกฤตน้ำกันขึ้นมาเนี่ยนะครับนะวิกฤตน้ำน้ำแม่ยมนี่นะนะครับมันสูงกันหรือว่ามีฝนตกนักอะไรอย่างกระจังนะครับสวทช.แปะเขาก็นะติดตามกันอยู่ตลอดนะครับนะเพื่อจะได้รายงานสถานการณ์น้ำให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ติดตามนะรับฟังกันนะครับแล้วก็นะจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเก็บข้าวเก็บของระมัดระวังนะครับนะเรื่องอะไรอย่างต่างโดยเฉพาะหน้านี้นะครับนอกการทำมาหากินนะก็คงจะต้องระมัดระวังกันให้นักนะครับโดยเฉพาะหากินตั้งน้ำนี่นะนะบางผ่องก็ไปตอดแฮบางผ่องก็ไปตกเบ็ดผ่องนะครับนะไปจอมเบ็ดเนี่ยนะเป็นห้องว่าจอมเบ็ดก็ระมัดระวังกันนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยไปยืนจอมเบ็ดเนี่ยไปยืนใกล้ตะฟังนะครับนอตะฟังเนี่ยนะบางครั้งบางทีดินมันอิ่มน้ำหรอกนะครับดินมันอิ่มน้ำหรอกนะมันอาจจะปวดจะปังกันไปนะครับเนาะบางพ่องว่ายน้ําบ่เป็นนะบางพ่องเป็นแต่นะครับนะแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองบ่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะของการลงตะฟังมันโปดไปเนี่ยนะมันเหมือนกับมันดูดแป้นนะครับนะก็คงจะต้องระมัดระวังกันให้หนัก
เอาไปติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารอันอื่นกันก่อนนะครับไปกันที่ตั้งมหาลัยแม่โจ้นะครับนะแม่โจ้ไปเนี่ยยังมหาลัยแม่โจ้แปรนะครับปลูกก็ไม่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อตะวันนี่เวลา 9:00 นอาจารย์ดร.สุกรียูสุขคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แปรเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่องกวางจังหวัดแปรพร้อมโดยผู้บริหารบุคลากรและก็นักศึกษานะครับร่วมกิจกรรมปลูกก็ไม่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากรลัทธิระสุวรรณผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิจัยการป่าไม้นะเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมด้วยคณาจารย์และก็นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการป่าไม้สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้และก็สาขาวิชาการป่าไม้ก็โดยเริ่มต้นนะครับจากถนนโครงการสมุนไพรนะถึง2ข้างตังผ่านศูนย์เกษตรอินทรีย์ผ่านหน้าฟาร์มสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ผ่านควางสิงนะไปจนถึงทางแยกเข้าอาคารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้แปรเฉลิมพระเกียรติสำหรับก็ไม้ที่ปลูกนะครับประกอบด้วยก้าวมะขามป้อมนะจำนวน729นะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ300คนนะครับมะขามป้อมเนี่ยนะครับตั้งแม่โจ้เดี๋ยวเพิ่นก็เอาไปมักผ่องนะหน่วยมันนะมีลูกมีผลแล้วก็เอาไปมักเป็นไว้ผ่องยังผ่องนะครับอันนี้เพิ่นก็มีการวิจัยกันออกมานะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนอยู่พอสมควรนะครับไปกันที่การยางนะครับการยางนะการยางนี่เนี่ยยังก็การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแปรหมอบหุ่น CPR ยางพารานะครับเพื่อใจฝึกปฐมพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนนายสวัยนริพลผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือพร้อมด้วยนายไพศาลตันชัยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแปรแล้วก็พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแปรได้ร่วมกันมอบหุ่นจำลองเป็นหุ่นจำลองฝึกหัดนะครับแล้วก็สอนการช่วยชีวิตหรือว่าหุ่น CPR ซึ่งจากผลิตจากยางพาราจำนวน1ตัวกับกลุ่มงานควบคุมโรคบทติดต่อนะครับสุขภาพจิตแล้วก็ยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแปรโดยมีนางสาวขวัญปิยพัฒน์สิทธิ์สิริพันธ์นะครับนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนะพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบโดยหุ่น CPR นี่นะครับผลิตจากยางพาราเป็นหุ่นยางฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะผลิตจากน้ำยางพาราธรรมชาติของสถาบันการเกษตรนะครับของสถาบันเกษตรครับสถาบันเกษตรกรนะครับที่ผ่านการแปรรูปนะฮื้อมีรูปยางมีรูปร่างนะสรีระนะครับความยืดหยุ่นนะรวมถึงผิวสัมผัสนะคล้ายมนุษย์นะฟังก์ชันการแจ้งงานสามารถฝึกเนี่ย CPR ได้เสมือนช่วยชีวิตคนในสถานการณ์จริงหุ่น CPR นะครับยางพาราในประเทศไทยเนี่ยเริ่มเนี่ยครั้งแรกในช่วงปี58ถึง59แล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดแปรจะนำไปใช้ฝึกปฐมพยาบาลฉุกเฉินแล้วก็การกู้ชีพขั้นพื้นฐานเพื่อแก่อาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในการปฐมพยาบาลฉุกเฉินเพื่อการกู้ชีพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนโดยมอบเมื่อตะวันนี้นะครับ7สิงหาคมที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดแปรอำเภอเมืองแปรสำหรับการยางแห่งประเทศไทยนั่นนะครับได้มุ่งเน้นคือความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและก็ผู้ประกอบกิจการยางโดยการส่งเสริมสนับสนุนยางครบยางครอบคลุมนะครับทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำถึงด้านวิชาการยางพาราการเงินการผลิตการแปรรูปการอุตสาหกรรมการตลาดการประกอบธุรกิจแล้วก็อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการยกระดับรายได้สร้างความเข้มแข็งนะพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันและก็คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นของเกษตรกรชาวสวนยางพาราของไทย
นะผู้ประกอบกิจการยั้งแล้วก็ขยายผลถึงเศรษฐกิจของไทยด้วยนะครับเรื่องของหุ้นนี่จำนวนน้อยไปก็นะสัก 2-3 ตัวเด้อนอนะนะครับเราจะได้เฮียนหู้กันได้นักๆน้อยหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็นะก็การยั้งเนาะนะถ้าเปิดฟังอยู่ก็นะครับเนาะปีหน้าแจ็คแฮมหลายๆตัวก็แล้วกันนะครับไปกันที่นะในเรื่องของการกำหนดการจัดกิจกรรมนะครับเนาะเป็นกิจกรรมอะไรอย่างนะก็เกี่ยวกับเรื่องของตั้งจังหวัดแปดนะครับเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูฝนนะเป็นบอกแพร่ cross country run นะแล้วก็นิทรรศการภาพไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคม2567ก็เมื่อตะวันนี่นะครับเวลา10โมงที่ห้องประชุมเบียงโกไซชั้น2สระกลางจังหวัดแปรนายชมนายสมชัยอำพันการปลัดจังหวัดแปรนะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูฝนนะเพื่อกระตุ้นส่งเสริมการตลาดและก็การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแปรสร้างรายได้จากสินค้าและก็บริการให้กับจังหวัดแปรโดยมีคณะกรรมการดำเนินงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันนางสาวฐานิตวงวิเศษท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแปรก็บอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแปรประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2567เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในฤดูฝนนะครับประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการและก็ภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะกำหนดจัดวันเสาร์วันที่10สิงหาคม2567เวลา 5:00 น.แหลงนะที่เทวสถานพระพิฆเนศนะสำนักเทพจันทรคุปตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแปรแล้วก็กิจกรรมแพร่ crossCountry Run นะครับกำหนดจัดวันอาทิตย์วันที่11สิงหาคม2567เวลา 5:00 น.แรงเหมือนกันนะครับเนาะที่เทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปตำบลสวนเขื่อนสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแปรนะครับก็ออกจากตัวเมืองไปบ่ไกลนะครับไปถึงบ้านสวนเขื่อนก็ออกไปตั้งนอกน้อย1เส้นทางนี้นะครับเนาะจะขึ้นไปบ้านนาคูหานะครับนะจะขึ้นไปเอลนะนะครับเราไปกินเตาบรรณาคูหาปุกก่อนก็ได้อันนี้ก็นะเป็นเรื่องของการที่พ่อแม่พี่น้องนะครับเราจะไปเอลกันแล้วก็จนจวนนะครับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันแล้วก็เวลานะสถานที่ดังกล่าวนะครับโดยติดตามรายละเอียดทางเฟซบุ๊กนะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแปรหรือสอบถามได้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแปรหมายเลขโทรศัพท์นะครับ054-646-149นะครับ646-149ในวันเวลาราชการก็ติดต่อสอบถามกันไปนะครับไปกันที่เรื่องของอาหารทินนะครับอาหารทินนี่มียังพองแข่งแค้กะลาบนะครับย้ำไก่น้ำพริกน้ำปูนะมาเดี๋ยวนี้ปูเขียมนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องก็จมๆกันอยู่เหมือนกันนะครับนะปูมันเขียมนะเรื่องของการใช้สารเคมีก็คงจะต้องลดกันพ้องนะครับเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวก่อนนะครับเนาะอาหารทินนี่โดยที่ว่าตั้งจังหวัดแปรนะครับเนาะเปิ้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะร่วมโหวตเมนูอาหารทินของจังหวัดแปรนะครับก็ตางประชาสัมพันธ์จังหวัดแปรนะครับได้รับแจ้งจากนางสาวทัศนีดอนเนตวัฒนธรรมจังหวัดแปรก็บอกว่าด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรเนี่ยกำหนดดำเนินการคัดเลือกเมนูอาหารทินตามโครงการส่งเสริมแล้วก็พัฒนายกระดับอาหารทินสู่มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับไทยแลนด์เบสโลคอลฟู้ดรสชาติที่หายไปนะครับยังพ้องหายไปนะแล้วก็ The Rose Test นะครับประจำปีงบประมาณปี2567เนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อรวบรวมเมนูอาหารทินนะครับที่กำลังจะเลือนหายนะนำมาเผยแพร่องค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารยกระดับให้เป็นอาหารทินของจังหวัดนะหรือเป็นที่รู้จักในระดับประเทศสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแปรเปิ่นก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนข้าราชการประชาชนทั่วไปตลอดจนภาคีเครือข่ายร่วมโหวตคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดแปรโดยสแกน QR code นะครับที่แบบมาเนี่ยนะครับเนาะตั้งแต่มาเดี๋ยวนี้นะถึงวันที่9สิงหาคม2567นะครับเนาะเวลาบ่าย 4:00 นวันนี้ก็สแกนได้วันพุธก็สแกนได้นะครับเนาะอันนี้ทาง Facebook นี่ผมก็เอาขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับก็พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะสแกนกันได้นะครับเรื่องของอาหารถิ่นอาหารบ้านเฮาอาหารพื้นเมืองนี่นะครับก็มีสปะยังนะแอปทัวเนาก็มีนะมาเดี๋ยวนี้ทัวเนามาทัวเหลืองเนี่ยนะครับเปิดเอาทัวเหลืองมาเนี่ยทัวเหลืองนี่พ่อแม่พี่น้องจะเริ่มทดถอยกันจะบอกใครปลูกกันนะครับเมื่อก่อนนี่จะมีหลังๆมาจะมีนักอยู่ก็แถวบ้านอ้อยบ้านเวียงพวกนั้นตั้งร่องกวางนี่นักนะครับเนาะบางตีบางแห่งนี่เสาะซื้อหาเจื้อหาเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับก็จะไปตั้งปุ่นนะอันนี้เนี่ยนะครับต้องส่งเสริมให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรปลูกนะครับบางห้องปลูกได้ขายเขียวก็คือว่าเกี่ยวเอาเขียวๆเลยไปต้มขายนะครับแต่ลืมเก็บเจี๊ยไว้นะลืมเก็บเจี๊ยไว้นะต้องเก็บเจี๊ยไว้ตัวนะครับเนาะอันเดียวเฮาอย่าบ่มีอันหยังต่อยอดกันไปนะแอปมาโทรนาวแอปออกอ้อนะครับเนาะแอปหมูอันนี้ประเภทแอปเนาะอักนะอักป่านะครับเนาะป่านี่แต่ก่อนนี่เป็นป่าน้ำยมเนาะป่าน้ำยมนะครับเนาะจุคืออยากกินข้าวมาเนี่ยนะอู้ไปอู้มานี่เกี่ยวกับเรื่องของกับข้าวปืนเมืองนะครับย้ำเนาะย้ำไก่นะย้ำสปะนะครับเนาะแต่ก็ใจสูตรเดียวกันนะย้ำนี่ถ้าย้ำไก่นี่ใจน้ำพริกลาบเนี่ยนะครับนะเอามาพัดมาควายเห็นหน่อยหนึ่งก็นะปรุงกันไปนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารปืนเมืองนะครับนะอู้มานี่ยังบ่หมดแต่นั่นนี่นะขึ้นไปถึงกาดกองเก่าก่อนต่ำเตามาเดียวเนี่ยนะครับเนาะเตาต่ำตรงต่ำน้านี่จะหากินกันยากก็เลยไปเกิดเศรษฐกิจที่บ้านนาคูหานะครับเนาะบ้านนาคูหาเนาะอันนี้ก็บ้านนาคูหาก็พยายามนะครับเนาะรักษาไปเด้อนะภูมิปัญญานะครับการเลี้ยงเตานะได้ขายอ่ะนะใครอย่าไปกึดนะครับเนาะเมือตะกอนนี่เตาเนี่ยอยู่ตั้งหลุมวันนี้เตาไปอยู่บนดอยนะครับเนาะไปซื้อไปหามากินกันเรื่องของความปลอดภัยมาเดียวเนี่ยนะครับเนาะเนื่องจากที่ว่าสารเคมีนะเจ้าให้เจ้านะเอามาใจเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับจนพ่อแม่พี่น้องตอดผ้าป่านะผ้าป่านี่มีอย่างพองนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมพอกำหนดการกำหนึ่งนะครับตั้งท่านสอจอปฏิพลจอมดวงนะครับนะสอจอวังจิ้นนะครับเนาะเปิ่นฝากมานะบอกว่าแหนฝากกับเนอร์นะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการห่วมสร้างบุญใหญ่นะครับเนาะอันนี้เนี่ยนะขอพอนี่กำหนึ่งนะครับข้อมูลนะก็ขอเจริญนะครับห่วมสร้างกุศลบุญใหญ่คือกับชีวิตนะขอเจริญนะครับห่วมทำบุญตอดพระป่าสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินมอบให้แก่โรงพยาบาลบางจิ้นนะเพื่อขยายพื้นที่ในการบริการสุขภาพนะครับจำนวน3ไร่78ตารางวาก็ตารางเมตรละนะอันนี้เป็นอู้เป็นเมตรนะครับเนาะนะวางในหลายเมตรตารางเมตรละนะครับ 2,999 บาทหรือตามกำลังศรัทธานะครับตอดถวายวันที่12สิงหาคม2567ที่ว่าการอำเภอวังจิ้นจังหวัดแปรนะครับนะครับท่านที่สามารถร่วมทำบุญก็ได้ตีบัญชีเดี๋ยวต่ออันนะครับเนาะก็คือบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้น Facebook อยู่นะนะธนาคารกรุงไทยนะครับมาหมายเลขบัญชีนะครับ 513-0-60325-7 นะครับชื่อก็วัดสัมฤทธิบุญนะครับซื้อที่ดินมอบให้กับโรงพยาบาลวังจิ้นนะครับโดยพระครูวิจิตรธรรมสาธกนะครับแล้วก็คุณพัชชาตนทิพย์นะคุณนันทพัฒน์สมพานนะครับอันนี้ก็สามารถจะติดต่อสอบถามกันไปนะครับก็มีหมายเลขอยู่นะครับของท่านพระครูนี่0819807875
นะแล้วก็ของคุณพระชานี่0878955446แล้วก็คุณนันทพัฒน์นี่0639798263นะครับสามารถติดต่อนะสอบถามกันไปนะครับอ้าวซื้อที่ดินนะครับมอบให้แก่โรงพยาบาลวังจิ้นนะครับเน้นย้ำกันเพื่อขยายพื้นที่ในการบริการสุขภาพจำนวน3ไร่78ตารางวาคิดเป็นคิดเป็นเมตรนะครับนอกก็ตารางเมตรละ2,999บาทอ๋อนะครับนอกก็จะมีการตอดพระป่ากันในวันที่12สิงหาคม2567นะครับที่ว่าการอำเภอวังจิ้นอำเภอวังจิ้นจังหวัดแพร่อันนี้นะครับเรื่องของการตอดพระป่าเนี่ยนะก็คงจะมีการที่ว่าพ่อแม่พี่น้องนะไปให้ไปหอมกันเนี่ยนะครับทีหลังนี่ก็ได้นะครับหันมา2กิจกรรมก็คือที่อำเภอ2แล้วก็ที่อำเภอสูงเม่นเนี่ยนะครับเนาะมันเป็นการที่จะใช้งบค่อนข้างที่จะหนักนะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนบางทีก็ฮู้จ้าฮู้มาลุ้นพองนะครับโดยวันจันทร์วันที่12สิงหาคม2567เนี่ยนะครับเนาะเพิ่นก็จะมีกิจกรรมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังจิ้นนะครับเราก็จะมีการตั้งองค์พระป่าสามัคคีนะที่หน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังจิ้นนะครับ9โมงเกินก็คณะสงฆ์คณะสาธุชนพร้อมเพียงกันนะครับบริเวณมณฑลพิธีนะ10โมงก็ประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับก็จะมีการดำเนินกิจกรรมตั้งขั้นตอนของศาสนานะครับเนาะสมาทานศีลนะกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานทอดพระป่านะอันนี้ก็ในช่วงเวลาสัก11โมงนี่ก็คงจะแล้วล่ะนะครับเนาะเตี้ยงมาก็ห่วมกินกับข้าวกับปลานะกินข้าวหนามข้าวตอนด้วยกันนะครับนะอันนี้กำหนดการเพิ่นก็อาจจะเลื่อนพ้องนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับเชิญชวนนะครับเนาะทำบุญกันแห่งที่1นะครับเนาะเมื่อตะวันนี่เปิ้นนะติดต่อประสานมาบอกว่าจะมาร่วมในรายการอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะฝากกันเข้าวัดเข้าวาช่วงเข้าภาษานะครับก็คือว่าทั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพนะครับสาขา12บ้านเมืองเมาะนะเปิ้นได้เปิดรับสมัครเห็นสมาธินะครับเห็นสมาธิหลักสูตรครูสมาธินะโดยสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับนะแล้วก็มีพระอาจารย์อย่างนี้กงหมานะครับจิรปัญโยนะพระอาจารย์ของหลวงป่อวิริยังนะอย่างนี้สิรินุทโธเห็นนะนะครับรุ่น5อันนี้ที่เปิดจะฮับนี่คือรุ่นที่52นะครับรุ่นที่52นะก็จะมีภาคตีเปิ้นเฮียนก็คือภาควันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับเวลา9โมงถึงบ่าย4โมงนะแล้วก็จะมีการประถมนิเทศกันนี่คือวันอาทิตย์วันที่25สิงหาคม2567นะครับประถมนิเทศกันเริ่มเฮียนกันวันแรกนี่วันเสาร์วันที่31สิงหาคม2567นะครับนะถ้าบ่พ่อแม่พี่น้องบอกว่าเอ๊ะนะไปฝึกสมาธินี่นะจะได้ประโยชน์อย่างพ่องนะครับประโยชน์ของสมาธิก็เนี่ยคือรับสบายคลายกังวลนะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บพ่องนะครับเนาะบางเตือบางทีเลือดล้มบ่ดีเนี่ยนะนะเนี่ยคือเลือดล้มดีเหมือนกันนะครับเนี่ยคือสมองแล้วก็ปัญญาดีนะเนี่ยคือรอบขอบก่อนทำงานเนี่ยคือระงับความร่ายกาจนะบรรเทาความเครียดมีความสุขพิเศษนะเนี่ยคือจิตอ่อนโยนกลับใจได้นะครับเวลาจะสิ้นล้มปะตางดีนะเจริญวาสนาบารมีนะครับแล้วก็เป็นกุศลนะครับอันนี้ก็นะขอแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนนี้เพิ่นมีการประกาศรับสมัครกันนะครับก็สาขา12ในที่บ้านเมืองม่อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะสอบถามก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0847400660ลองติดต่อสอบถามกันไปนะครับเนาะทีแรกนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะมานะพอดีว่ามีงานด่วนนะครับเนาะก็เลยบ่ได้มานะร่วมรายการในช่วงเจ้าวันนี้นะครับเอ้าก่อนที่จะพักกันนะครับนะนี่เป็นกิจกรรมของสวท.8นะครับเนาะขอพอรายละเอียดกันสักหน่อยนึงก็แล้วกันว่าเพิ่นจะแจกกันจะได้พ้องนะครับ
ก็ซึ่งสวทแปนะครับน้องก็ได้อู้กันมานี่ 2-3 ครั้งละนะครับในรายการเก็บข่าวมาคุยแล้วก็รายการต่างๆของสวทแปน้องก็ได้อู้ได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าทางสวทแปเนี่ยน่าจะทำการแจกวิทยุนะครับน้องก็เป็นการที่จะสำรวจกลุ่มคุณฟังตัวแล้วก็ในเมื่อเขาถามเพิ่นมานักเขาก็อยากจะมีการสนับสนุนนะวิทยุเครื่องนึงนะครับก็ราคานี่ก็นะ3 4 5เนาะแต่โมเนี่ยนะ300 400 500เนี่ยนะผมบ่ได้ถามราคามาก่อนถ้าเกิดว่าเครื่องละ400บาทนะ50เครื่องตีสวทแปจะแจกไปเนี่ยนะครับก็ลองเกิดพอก็แล้วกันนะครับ5 4 20กับประมาณนะครับเนาะหลายเป็นหลายปันนะครับซึ่งก็น่าจะยากคือเรื่องของการแจ้งงบเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับมีน้อยก็แจ้งน้อยมีน้อยก็แจกน้อยมีหนักก็แจกหนักเนาะนะถ้าถูกหวยรางวัลที่1นี่จะแจกหนักๆเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะได้มีผมให้พี่น้องนะครับเนาะเป็นแฟนรายการเป็นเพื่อนกันหนักๆสวทแปนะครับเนาะก็บอกว่าสำหรับผู้ฟังนะครับนะที่รับฟังรายการต่างๆของสวทแปนะเพราะว่าจะเป็นตั้งวิทยุนะครับวิทยุออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสวทแปนะทั้งFacebook ไร้นะครับเนาะแพนเฟซของสวทจุดแพร่นี่นะแล้วก็นะตั้งได้แฮม TikTok TikTok นะครับแล้วก็ตั้ง YouTube นะอันนี้ก็นะถ้าว่าติดตามตั้งได้เนี่ยนะครับเนาะก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นะครับบ่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรเนาะก็ส่งกันเข้ามาที่สวทแปนะครับเลขที่28หมู่ที่7ตำบลถนนแปร้องตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแปรหัสไปรษณีย์ก็54000นะโทรศัพท์มาแจ้งนะครับชื่อที่อยู่ได้นะครับเนาะถ้าว่าบ่เขียนจดหมายบ่เขียนไปรษณียบัตรก็นะครับโทรศัพท์มาแจ้งกันช่วงเวลาสัก 8:30 ถึง 16:30 นะครับนะที่หมายเลขโทรศัพท์054523515นะครับในวันเวลาราชการนะอยากจะนะรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้องคุณฟังกันตัวเองนะครับนะบางพ่องบ่ได้วิทยุแต่ได้แสดงความคิดเห็นบ่ได้เอาครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะได้เอาจดหมายนะครับจดหมายกันนักอยู่นะครับเนาะไปรษณียบัตรนี่นะ จะได้เอามาอ่านพ่องนะครับว่าคนนั้นอยู่เพคนนี้อยู่นั่นนะนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยู่วังจีนอยู่เมืองหลองนะเมืองสองนะครับนะสูงเม่นเด่นใจนมมงไข่ร่องกวางนะก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้นะครับนะบางครั้งบางคนนี่มาเองเลยนะครับเนาะบอกว่าอยากจะมาแอลตัวนะ มาส่งจดหมายเองทำตัวเป็นไปรษณีย์เลยนะนะครับอันนี้ก็นะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเนาะที่ท่านได้ฮือความสนใจในเรื่องของการติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะจากทางรายการต่างๆของสวทแปนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของรางวัลนี่นะครับเนาะก็ท่านสามารถที่จะติชมกันเข้ามาแล้วก็ชื่นชอบรายการยังก็บอกจิ้มมือนะครับบอกกันเข้ามานะชอบถึงมดก็ว่าถึงมดชอบอันนั้นเป็นพิเศษก็ว่ากันนะครับเนาะว่ากันไปแล้วก็มีอย่างนี้นะอยากจะให้สวทแปเนี่ยนะครับปรับปรุงกันอย่างพ่องในด้านรายการต่างๆนะครับนะบางครั้งบางทีนี่นะปรับปรุงก็นะยากกันน้อยนึงเหมือนกันจากที่เฮาใจแต่เสียงนะครับเนาะมาเอาภาพกันตัวนะก็ค่อนข้างที่จะบางทีเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเอาก็พักกันสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอู้เอ่ยกันในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยครับสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอมธนบัตรปลอมกับเงินสินบนรางวัลนำจับพลเมืองดีอยากมีเงินใช้ฟังทางนี้จ้าเพียงคุณแจ้งเบาะแสแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายแบงก์ปลอมจนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดได้กระทรวงการคลังเขามีเงินสินบนให้แก่ผู้แจ้งความด้วยนะและเงินรางวัลก็มีให้ผู้จับกุมสูงสุดถึง 100,000 บาทเชียวนะคะรู้แล้วอย่าปล่อยให้เสียโอกาสได้แบงก์ปลอมให้แจ้งความเลยค่ะเพื่อเป็นเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งผลิตหรือการซื้อขายแบงก์ปลอมให้พี่ตำรวจในพื้นที่หรือโทรที่แบงก์ชาติก็ได้นะคะ023567987ค่ะติดตามเรื่องธนบัตรจากพวกเราธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ธนบัตรทุกเรื่องและ LINE Official @banknoteguru ค่ะ
เมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมจังหวัดแพร่ขอเจริญจวนสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางการท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีเจริญไปสักการะพระธาตุจ่อแหพระธาตุดอยเล้งพระธาตุสิงหอุตรนครพระธาตุสีจุ๋มพระธาตุหลวงใจจ้างกั้มพระธาตุหัวพวงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระห่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนื่องพระธาตุไฮซอยและพระธาตุห้วยอบอกเลยว่าสายมูบดิพราสักหน่อยไปเคาะระฆังฮือดังระเบิดฮือชีวิตเฮาสุขบันเจิดปังปังปังสาตุเจ้าแอลแปแอลมวนได้ความสุขกูฤดูค้นแปนี่ใจงามเจ้าเพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลายเตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัยใจต้องพร้อมพูดจักอดพูดจักออมวางแผนชีวิตออมเงินไว้ใจในวัยชราบริหารการเงินให้รัดกุมเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองบริหารหนี้สินให้ดีบ่มีหนี้ดีที่สุดแล้วก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นคงแก่แต่ตัวแต่หัวใจยังมีไฟด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ยังไม่แก่หรอกน้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับนะช่วงนี้ก็ติดตามในส่วนของนะข่าวพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเนาะนะตะวันนี่ก็เอาบตันจริงเก็บมาเหมือนกันนะนะพยากรณ์อากาศประจำวันวันพัดวันที่8สิงหาคม2567นะครับตั้งแต่เวลา6โมงเจ้าวันนี้ถึง6โมงเจ้าวันพุธนะครับก็พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงตั้งหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้จะได้ก็ย้ำเตือนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมนะซึ่งอาจจะย่าให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ตุ้ยนะครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองนะขึ้นมาเนี่ยนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงนักกว่า2เมตรจะได้ก็เจ้าเรือนะครับระมัดระวังกันนะย้ำเตือนกันไปนะครับก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชร
พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนี่23ถึง25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแปรนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทัศนวิสัยนี่6ถึง15กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปรตะวานีวัดได้ 34.5 องศาเซลเซียสนะอุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแปรนะครับเมื่อเจ้าวันนี้วัดได้ 23.4 องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนนะครับตั้งแต่เวลา 7:00 นเจ้าตะวาถึง 7:00 นเจ้าวันนี้วัดได้ 2.8 มมนะวันนี้นะครับนะดวงอาทิตย์นะหรือว่าตะวันห้องหลายอย่างเนาะบางทีก็มาจิโวของบางทีก็นะครับห้องกันไปนะตะวันจะตกนะครับเวลา 18:50 นแล้วก็วันพุธนี้นะครับเนาะตะวันจะขึ้นนะ 6:00 นนะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนะครับนำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังกันมีไอ้ยังแฮมนะตะกี้นี่เรื่องของอาหารถิ่นตะกี้นี่มีเรื่องของไปกันที่เรื่องของร่างกฎกระทรวงคมนาคมนะครับร่างกฎกระทรวงคมนาคมในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าต่างคณะรัฐมนตรีนะครับเปิ้นได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงคมนาคมกำหนดลักษณะหรือว่าจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทุกมิติเพื่อคนพิการตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเนาะมีการประชุมครม.กันนะครับโดยกระทรวงคมนาคมนะครับเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือว่าการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะและบริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับปีพ.ศ.2556เพื่อให้เหมาะสมและก็สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือว่าทุพพลภาพและก็คนชราฉบับที่2ปีพ.ศ.2564และก็สภาพการในปัจจุบันสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงคมนาคมนะครับที่มีการแก้ไขปรับปรุงประกอบด้วย9ข้อคือ1การยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะนะหรือว่าการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ยานพาหนะแล้วก็บริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและก็ใช้ประโยชน์ได้ปีพ.ศ.2556แล้วก็บทนิยามนะครับเพิ่มเติมจากกฎกระทรวงเดิมได้แก่ท่าเทียบเรือโดยสารนะบริการขนส่งและก็พื้นที่ลบภัย3ก็จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนะครับ4กำหนดให้ยานพาหนะเช่นรถไฟฟ้าอากาศยานนะต้องจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการเพื่อให้การบริการที่เหมาะสมนะครับ5ก็รถตีใจในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจำตังแล้วก็บ่ประจำตังคือมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นประตูรถนะอุปกรณ์นำพาคนพิการหรือว่าอุปกรณ์รถเข็นคนพิการขึ้นแล้วก็ลงจากรถ6คือรถไฟตามกฎหมายว่าด้วยการจัดวางการรถไฟและก็ทางหลวงนะคือมีห้องส้วมมีห้องนอนสำหรับคนพิการที่นั่งสำหรับคนพิการการประกาศแจ้งจื่อสถานีถัดไปสัญญาณเสียงนะครับสัญญาณไฟนะนี่คนพิการนี่บางทีนี่เปิ้นเตรียมตัวบ่ทันนะครับเนาะต้องมีการแจ้งเตือน7ก็หื้อเรือโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการเดินเรือนะครับในน่านน้ำไทยหื้อมีห้องนอนสำหรับคนพิการสำหรับเรือโดยสารที่มีห้องนอนบันไดนะที่นั่งสำหรับคนพิการแล้วก็หื้อสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานีรถไฟแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าท่าเทียบเรือแล้วก็ท่าอากาศยานนะครับหื้อมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกนะหรือบริการเพื่อนะหื้อคนพิการสามารถนะเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์เช่นประตู
นะปื้นผิวตังสัมผัสตีนังสำหรับคนพิการเก้าก็คือมีบัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงนะครับเพื่อกำหนดลักษณะของอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าบริการเช่นป้ายแสดงอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการคือเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการระบบการจราจรทางบกทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในการเดินทางซึ่งก็มีสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไปลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับเนาะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคนพิการที่เขาที่เพิ่นมีการร่างกฎกระทรวงคมนาคมนะครับกำหนดลักษณะหรือว่าจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทุกมิติเพื่อคนพิการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมขอเชิญแอลงานสีสันพันไม้นะครับเทิดไทยบรมราชินีนาถนะครับครั้งที่16อันนี้เนี่ยนะครับเราก็เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพอกรรมก็คือว่าตั้งคณะกรรมการรับประกันขอครับนะปัจจัยอันนี้นะไปกันที่เรื่องของสีสันพันไม้นะครับคือว่าตั้งมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ร่วมกับ28หน่วยงานนะครับน้อมนำพระบรมราโชบายนะสืบสานรักษาและก็ต่อยอดนะจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยพระบรมราชินีนาถนะครับประจำปี2567นะครับระหว่างวันที่9ถึง14สิงหาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้วก็ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567ด้วยขอเชิญห่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่12สิงหาคม2567นะครับที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันที่10สิงหาคม2567นี้เวลา5โมงแลงนะครับ17นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานแล้วก็เสด็จทอดพระเนตรชมนิทรรศการนะครับสำหรับนิทรรศการที่จัดแสดงของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการ72ล้านต้นนะพริกฟื้นผืนป่าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็นิทรรศการกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับสีสันพันไม้ตะการตาสืบสานรักษาเพื่อปวงประชาในแผ่นดินนะครับโดยกรมวิชาการเกษตรแล้วก็นิทรรศการป่าไทยในภาพเหเรือบดเหชมนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวกันนะครับเนาะป่าไทยในกาบเหเรือบดเหชมป่านะครับโดยกรมประมงนะครับอันนี้ก็น่าเป็นน่าชื่อค่อนข้างที่จะยาวน้อยนึงนะครับเอาก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าไทยนะพระสงฆ์นิกรเจ้าไทยนะครับได้เข้าไปตั้งกรุงเทพก็เชิญแอลงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถนะครับครั้งที่16ภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดที่ส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จตุจักรกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่9ถึง14สิงหาคม2567นะครับนะเวลาก็ไล่หลังกันมานะเอาก็น่าจะมีแหมเรื่องนึงนี่นะครับเนาะภาพก็บ่อนแน่จะมาตันนะครับเนาะก็เอาเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการรับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือบอร์ดสปสช.เนี่ยเปิ้นเตรียมคิกออฟโครงการ30บาทรักษาทุกตีในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นจังหวัดน้ำพองที่46ในวันจันทร์วันที่26สิงหาคม2567นะครับหลังได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้เกิดความพร้อมที่จะให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ30บาทรักษาทุกตีนะจากหลังจากเริ่มโครงการแล้วนะครับประชาชนก็สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิแล้วก็ประจำตามสิทธิ์นะครับแล้วก็หน่วยบริการนวัตกรรมแห่มเราปัน500แห่งนะครับที่มีสัญลักษณ์นะร้านยาคุณภาพนะคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นนะคลินิกธนกรรมชุมชนอบอุ่นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นนะคลินิก
เทคนิคการแพทย์นะชุมชนอบอุ่นนะอบอุ่นหมดนะคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่นนะครับแล้วก็คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นนะนอกจากนี้ก็ยังมีบริการการแพทย์ทางไกลนะครับเจาะเลือดตีบ้านรถหับส่งผู้ป่วยแล้วก็ทันตกรรมเคลื่อนตีนะครับตู้เทเลเมดดูแลสุขภาพคนในชุมชนนะครับโดยมีโรงพยาบาลรัฐนะเป็นหน่วยงานให้บริการหับส่งต่อผู้ป่วยนะครับเวลาใกล้จะหมดเนาะนะเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับเนาะเมื่อตะวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คงจะติดตามกันไปละนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคก้าวไกลนะครับเนาะซึ่งก็จะมีผลกับทางการเมืองกันพ้องนะครับเนาะโดยเฉพาะนะครับประธานรองประธานสภานะครับเนาะก็นะหมดวาระกันไปตัวนะครับเนาะก็จะยะคือทางพิษณุโลกเนี่ยเพิ่นมีการเลือกตั้งนะส.ส.แตนนะครับอันนี้จะลงรายละเอียดก็คงจะบ่ตุ่มบ่ตันกันนะครับแต่ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่อการเมืองนะครับในการที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานะครับยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยพ่อแม่พี่น้องต้องเรื่องของความคิดความเห็นนะครับเนาะก็คงจะต้องระมัดระวังกันนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะไปก้าวไกลนะศาลนะครับเนาะแล้วก็จะเกิดความพิษกันแฮมเอานะครับเนาะก็อยู่ที่ดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้องนะจะอู้จะจาก็นะต้องระมัดระวังกันนะครับครับสำหรับวันนี้รายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยผมนพดลทองประไพนะครับก็คงต้องนำรายการจากลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังกันไปก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับชลธรจันยาครับ